เราคุยถึงหุ้นเทคนะคะหุ้นเทคก็คือหุ้นโกรทนะคะที่เติบโตค่อนข้างสูงอาจจะมีต้นทุนนะคะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก็คือการกู้นะคะหรือว่าการเรสฟันนะคะซึ่งอาจจะทำให้ภาพของดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเป็นปัจจัยผลักดันให้หุ้นกลุ่มนี้โตมาได้แต่พอปรับทิศดอกเบี้ยเองนะคะก็ส่งผลกดดันเช่นกันวันนี้เรามี4เหตุผลนะคะที่ทางทีมงาน The Standard Wealth ไปรวบรวมมาว่าทำไมปีนี้ไม่น่าจะใช่เวลาของหุ้นโกรทค่ะถ้าไปดูแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ใครหลายคนทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เปิดต้นปีมาชัดเจนขึ้นหลังจากมี Fed Minutes นะคะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เซอร์ไพรส์ตลาดตรงที่ว่าไม่เคยมีการพูดถึงการลดขนาดงบดุล นะคะแต่ว่าพอต้นปีเปิดมาสัปดาห์แรกนั้น Fed ก็มีรายงานการประชุมเมื่อเดือนธันวาคมที่พูดถึงการลดขนาดงบดุลไม่ใช่แค่การขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือมากกว่าที่คาดเท่านั้นนะคะการเซอร์ไพรส์ตลาดในเชิงลบแบบนี้การปรับทิศจาก quantitative easing เป็น quantitative tightening แบบนี้นะคะก็ส่งผลให้นโยบายการเงินผ่อนคลายนั้นเข้าสู่ภาวะสิ้นสุดนั่นเองนะคะและมีการคาดการณ์นะคะว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะกินเวลาต่อเนื่อง2ปีด้วยกันซึ่งถ้าขึ้นดอกเบี้ยปีละ4ครั้ง 0.25% นะคะก็เท่ากับว่า2ปีดอกเบี้ยจะถูกขยับขึ้นมา 2% นะคะซึ่งนั่นเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกระทบต่อกำไรของหุ้นในกลุ่มโกรทนะคะมากกว่ากลุ่ม value เพราะว่าธุรกิจมักจะมีหนี้เยอะแล้วก็มีกำไรที่บางอยู่นะคะนี่คือมุมมองของคุณพาดลวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศไทยค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของวัฏจักรดอกเบี้ยค่ะขึ้นส่วนประเด็นที่2นะคะซึ่งก็ต่อเนื่องกันคือสภาพคล่องที่กำลังถูกดูดออกจากระบบค่ะ2ปีที่ผ่านมากลุ่มโกลด์โดดเด่นอย่างมาก Nasdaq ได้ขึ้นมา 70% เลยนะคะ 70% ในช่วงปี2562ถึง2564ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือแรงหนุนจากตัว Cheap Money หรือว่าต้นทุนทางการเงินที่ต่ำนั่นเองและสภาพคล่องที่เธอถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบก็จะถูกดึงกลับออกไปนะคะหุ้นกลุ่มโกรทก็เลยกลายเป็นเป้าหมายหลักของการขายเพราะว่าราคาหรือว่า valuation ก็ค่อนข้างสูงแล้วด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่ปัจจัยที่3ค่ะคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเรื่องนี้คุณณัฐชาติเมฆมาสินค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะคะประเมินว่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้น Value โดดเด่นกว่า Growth ได้ตลอดทั้งปีก็เพราะว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งแกร่งต่อเนื่องนะคะถ้าไปดูแล้วนะคะข้อมูลที่น่าสนใจคือตัว MSCI World Value กับ MSCI World Growth เนี่ยนะคะเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะจะเห็นว่ากลุ่ม Value เนี่ยมี Discountหรือว่าราคายังถูกกว่านะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มโกรทนะคะแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจเติบโตได้แบบไม่สะดุดภาพของการลงทุนในปีนี้ก็น่าจะเห็นกลุ่ม value โดดเด่นกว่าในมุมมองของคุณณัฐชาติเมฆมาสินจาก Trinity แต่ถามว่าเราไม่ต้องลงทุนหุ้นโกรทเลยหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆกลยุทธ์หนึ่งที่อาจจะนำมาใช้ได้คือ selective buy นะคะในหุ้นโกรทที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็มี valuation หรือว่าราคาที่เหมาะสมแล้วค่ะส่วนปัจจัยสุดท้ายเลยนะคะที่ทำให้ปีนี้ไม่น่าจะเป็นปีของหุ้นโกรทแล้วก็คือบอนด์ยิลด์ที่อยู่ระดับสูงนะคะคือบอนด์ยิลด์ของสหรัฐนะคะหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ปรับลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหุ้นแวลูก็น่าจะโดดเด่นกว่าหุ้นโกรทต่อไปโดยถ้าหุ้นแวลูกลับมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหุ้นโกรทอีกครั้งนะคะก็อาจจะต้องเห็นบอนด์ยิลด์รุ่นยาวเนี่ยลดลงมาอยู่ 1.5% แต่ว่าตอนนี้อยู่ประมาณสัก 1.8% ก็น่าจะเป็นฐานที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับปีนี้นะคะซึ่งตัวเลขนี้นะคะทนายของคุณรัฐชาติบอกว่าน่าจะรับรู้เรื่องการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในกลางปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งมุมมองของ Wall Street Journal ค่ะบอกว่าความเสี่ยงสำคัญเลยนะคะของหุ้น Value ในปีนี้ก็คือนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะคะความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะอย่างที่เราเห็นในส่วนของรัสเซียกับยูเครนนะคะหรือว่าปัญหาด้านอุปทานที่ยังไม่ได้คลี่คลายนะคะอาจจะทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ความแข็งแกร่งของหุ้น value ค่อยๆเลือนหายไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็น growth value มีโอกาสและมีความเสี่ยงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นสายไหนนะคะถ้าเป็นสายเทรดเดอร์หน่อยก็จะต้องขายทำกำไรเพื่อมาซื้อหุ้นที่กำลังจะเป็นวัฏจักรต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าสายถือเองก็ต้องเข้าไปดูไส้ในของกิจการที่เราเข้าไปลงทุนนั่นเอง
ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ